ีกูก็ไม่ไหวแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโอ๊ยพ่อหนุ่มเดี๋ยวๆโอ๊ยฉันไหว้แล้วนะโอ๊ยฉันขอร้องละนึกว่าสงสารคนแก่เธอ40บาทเองอย่าเอาฉันไปโรงพักเลยนะอุ๊ยขอบคุณมากจ้ะป้าป่ะฉันไม่ชอบให้ใครมาโกงไงนะผมจ่ายให้เองครับแกเป็นใครวะพลเมืองดีครับโอ้สติดีปะเนี่ยโหป้าแค่ช่วยออกค่ารถให้ถึงจะต้องเป็นบ้าเลยเหรอเอ้าก็คนปกติเขาจะไม่ใจดีนะมองโลกในแง่ร้ายจังรูปหล่อสปอร์ตใจดีมีเมียยังมีแฟนแล้วครับป้าจะจีบผมเหรอไอ้บ้าแกป่านนี้ไปจีบกันทำไมหรือว่าป้ามีลูกสาวมีคนนึงสวยเหมือนป้าไหมเฮ้ยห่างสวยกว่าลูกเลยวะมันทำงานเก่งด้วยนะแต่ดื้อโง่มันไม่รักสบายมันไม่เชื่อฟังข้าว้านี่นะข้าเชื่อมันสักหน่อยนะชีวิตข้าคงจะดีกว่านี้แหละไม่ต้องมาวนเวียนทำเวียนทำกรรมอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่ากรรมจะตามสนองข้าเมื่อไหร่ถ้าป้าทำอะไรผิดกลับตัวกลับใจก็ยังทันนะป้านี่มึงรวมหัวกันหลอกกูนี่เหรอฮะโอ้ยเฮ้ยไอ้ชั่วมึงมึงเฮ้ย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 ป้าตังผมป้าตังกูมึงตังกูเหรอป้าตังกูเด้อมาเนี่ยมาเลยมาผมคิดว่าพวกมันย้ายตัวลูกแก้วตั้งแต่หาตัวแพรพันธุ์ไม่เจอแล้วล่ะครับผมก็คิดเหมือนกันเท่าที่สอบปากคำยังไม่มีใครดูดอะไรออกมาเลยแสดงว่าพวกมันต้องเตรียมรับมือแล้วว่าอยู่แล้วแล้วสารวัตรจะเอาไงต่อครับคุณคิดว่าถ้าฟ้องในรูปตอนนี้โอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์ครับว่าละเพราะฉะนั้นต้องได้ตัวลูกแก้วมาก่อนแล้วค่อยหาพยานปากสำคัญที่รู้ใช่ในลุกดีที่สุดก็กลับมาที่โจทย์เดิมแม่พี่ฝนเรามาทบทวนแผนของเรากันอีกรอบนะครับเริ่มจากเราจะนัดกันที่ปากซอยให้คุณฝนทำเหมือนจะเดินทางกลับที่พักจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่สวมรอยเป็นคนขับรถแท็กซี่จะขับรถเข้ามาจอดตรงหน้าคุณฝนไปจรัญสนิทวงศ์ค่ะครับและแท็กซี่จะรับคุณไปยังจุดหมายเมื่อคุณไปถึงผมและตำรวจก็จะไปดักรอใกล้ๆบ้านแม่คุณฉลอง35ล้านซับ3 คลาสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย